ในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนบางทีมันยากที่จะเข้าใจว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันน่าตื่นเต้นยังไงแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศส่วนใหญ่ของโลกที่มีสี่ฤดูรูปนี้คือการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิหลังจากฤดูหนาวที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันและต้นไม้ส่วนใหญ่ไม่มีใบเลยสักใบรูป Spring โดยเซอร์ลอเรนซ์อัลมาเทเดมาถูกเขียนขึ้นในปี1894เล่าถึงเหตุการณ์การเฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิของชาวโรมันโดยในรูปนี้มีทั้งคนโปรยดอกไม้ลงมาจากด้านบนทั้งการแห่ประติมากรรมซาเทอร์และการถือป้ายสรรเสริญเทพไพรพัสเทพเจ้าของความอุดมสมบูรณ์และผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้ดูโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองหนึ่งของจักรวรรดิโรมันแต่ว่าสถานที่ทั้งหมดเนี่ยมันคือคาปริชิโอมันคือการรีมิกซ์สถานที่ต่างๆมาผสมกันทำให้เกิดสถานที่ใหม่ขึ้นมาเช่นตัวอักษรตรงเนี้ยก็เป็นตัวอักษรที่สลักอยู่บนอาร์คออฟทราจันหรือประติมากรรมสำริดคนขี่ม้าแล้วก็ลวดลายประดับบนกำแพงสีแดงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ค้นพบในนครพอมเปย์นอกจากสถานที่เป็นจินตนาการแฟนตาซีของผู้เขียนแล้วเหตุการณ์ก็เช่นกันซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทางเซอร์ลอเรนซ์เองน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีการเฉลิมฉลอง3ประเพณีของชาวโรมันและมันยังมีความสอดคล้องกันกับเมเดย์อีกอันที่ไม่ใช่วันแรงงานที่ชาวอังกฤษเนี่ยเฉลิมฉลองกันอยู่แล้วเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าวัฒนธรรมของชาวอังกฤษเนี่ยมีต้นตอมาจากวัฒนธรรมโรมันในสมัยโบราณงงใช่ไหมครับอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆมันคือประมาณนี้คือมันเหมือนกับว่าทุกวันนี้คุณอยากจะเขียนรูปคุณก็เอาเพื่อนสนิทของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณมาแต่งตัวให้เหมือนกับคนจากยุคอินเดียโบราณเข้าไปในฉากจิตรกรรมย้อนยุคของอินเดียโบราณเหมือนกันเล่าถึงเหตุการณ์ในวันลอยกระทงของยุคนั้นที่วัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลมาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าประเพณีที่เราฉลองกันทุกวันนี้มีต้นตอบางส่วนนะครับมาจากวัฒนธรรมของอินเดียโบราณ